ีกหนึ่งร้านนะฮะที่เอาใจสายมูแบบสุดๆเพราะทั้งร้านเขาคือการมูเตลูหมดเลยแม้กระทั่งอาหารเพราะที่ร้านเขาเนี่ยจะเลือกว่ากินข้าวสารเสกหรือเอาข้าวสารธรรมดานี่คือเมนูให้เลือกว่าจะเอาข้าวสารเสกหรือข้าวธรรมดาน้ำที่เสิร์ฟเนี่ยก็มีให้เลือกว่าจะเอาน้ำมนต์หรือน้ำเปล่าหมายถึงกินเหรอถูกได้เลยเหรอถูกเขามีให้เลือกว่าจะเอาน้ำมนต์หรือน้ำเปล่าเหรอใช่เออเลิศเนอะขอต้อนรับพี่กราฟจากร้านบุรีรัมย์ตำมูสวัสดีครับบุรีรัมย์ตำมูทีวีอยู่ไหมทำทีวีทำออนไลน์แล้วก็ทำร้านส้มตำด้วยสนองความอยากตัวเองทำร้านส้มตำโอ้ทำทีวีมีเวลาทำหรือว่าร้านอาหารมีจริงเหรอคุมในนู่นเทปใหญ่แต่ว่าพี่ก็เป็นคนครีเอทเมนูครีเอทเมนูแล้วก็ดูมาตรฐานเพราะว่าจะต้องให้ถูกปากทั้งคนอีสานคนเมืองหลวงแล้วก็ต่างชาติพี่เป็นคนบุรีรัมย์ใช่ตามชื่อเลยใช่ก็เลยแบบว่าแต่มาอยู่กรุงเทพแต่อายุเด็กๆก็อายุ15ใช่ครับเป็นรายการโปรดิวเซอร์เนี่ยใช่ว่าพิธีกรรายการดังๆเยอะๆเลยโอ้โหก็ชั้นว่าชั้นสี่ชั้นสี่ฮะรายการแรกชีวิตของชั้นก็เป็นเขาไปช่อง5กันแล้วก่อนช่อง5เลยช่อง5รายการแรกเบื้องหลังเบื้องหลังเขาอยู่ทำเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานกับมดดำเป็นไงบ้างครับโอ้สนุกเขาน่ารักเขาน่ารักเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนจริงจริงเอาเรื่องงานสิครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวก็กลับบ้านโอเคโอเคก็วันที่พี่ก็ยังทำรายการอยู่เหรอใช่ครับกี่สิบปีแล้วจากวงการทีวีเนี่ยตั้งแต่ปี37 37ก็20 6 30ปีใช่ปี37 30ปีแล้วประมาณ30ปีโอ้โหเรียนจบก็ทำเลยบ้านเลขที่5รายการแรกบ้านแล้วได้ไม่ได้บ้านเลขที่5ฉันอยู่กรุงนี่ไงแขกรับเชิญฉันอยู่กรุงเลยตอนนั้นใช่ฉันก็เคยมัดก๊อตนักทำอะไรนักแสดงทุกคนต้องเคยไปบ้านเลขที่5ช่อง5เราสมัยก่อนอ่ะ VIP ก็เข้าอะไรกันอะไรอีกสมาคมชมดาสมาคมชมการทันกันหรือเปล่าวูดดี้เกิดมาคุยวูดดี้เกิดมาคุยก็เขาก็คือรายการดังๆเขาเป็นคนเริ่มหมดล่าสุดนี่ไงพิธีกรสมาพามูหนูนี่แหละนี่เหรอไปอาบน้ำมนต์กันสุดฤทธิ์ตอนนั้นนี่ก็การนี้ก็พี่ก็ทำอยู่ใช่ครับพี่ครับถามจริงเหอะวันนี้คือเขาทำทีวีมาเป็นหลักใช่วันดีคืนดีเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาพี่มาด้วยใช่เอามาออนไลน์พี่มาจริงๆนะฉันชมตลอดเนาะพี่ขนาดพวกฉันเอง40กว่าเนี่ยจะไปออนไลน์ยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเลยแรกๆพี่มาอรณภาอายุจะ70ด้วยซ้ำไปครับไปออนไลน์แล้วเสือกได้รายได้ดีกว่าทีวีด้วยขายแหวนเพชรขายอะไรขายเสื้อผ้าไลฟ์เสื้อผ้าไลฟ์เครื่องประดับไลฟ์แบรนด์เนมพี่เป็นคนจุดประกายให้มาตรงนี้เป็นคนเริ่มต้นนึกยังไงตอนนั้นคือเวลาเราทำงานกับแกเนาะเวลาพอมันไม่มีเซ็นเซอร์เนาะมันสนุกธรรมชาติของแกคือสนุกด่าไปสอนไปแล้วก็ได้คอนเทนต์แล้วพอโลกทีวีมันเปลี่ยนแล้วก็เลยบอกว่าแม่ลองทำออนไลน์ดูไหมตอนแรกแกไม่รู้เรื่องนะ CF แกก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อของเป็นยังไงค่อยๆกันแล้วก็ทำตอนแรกคือเอาเสื้อผ้าแกมาขายปรากฏว่าไม่ถึงชั่วโมงหมดเขาขายดีแกของดีๆทั้งนั้นขายดีมากได้เห็นเงินหลักล้านแล้วก็ที่เงินหลักล้านนี่คือเอาเครื่องประดับมาจริงพี่มาเขาบอกว่าอีโมดคืนนึงได้3ล้านคืนนึงได้3ล้านชั่วโมงเดียวจากไม่มีคนสถิติจากเหมือนว่าคนเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะมันก็จะไม่มีฟอลโลเวอร์นะมันต้องเริ่มจากศูนย์หมดเลยไม่ยังมีอยู่แล้วเพราะนับเป็นคนเล่น Facebook พี่ม้าเล่น Facebook น็อตแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องดราม่าพี่ม้าแล้วก็พอพี่ม้ามาออนไลน์ครั้งแรกมันผสมกันหมดด้วยความที่เป็นคนมีคอนเทนต์เป็นคนมีกระแสแล้วก็ของที่แกเอามาไลฟ์มันน่าสนใจมีมูลค่าใช่ตอนนี้ก็ไปไกลแล้วตอนนี้ไปไกลติดใจไลฟ์เลยใช่ไม่กลับมีทีวีแล้วบอกฉันทำแค่นี้แหละก็คือเขาบอกเขาทำแค่นี้แล้วก็ชีวิตเขาไปเที่ยวก็มีความสุขเนอะไม่เธอคิดดูนะแล้วก็อยู่ให้ได้อย่างนางนะอายุจะ70แล้วนะแต่ยังสามารถหาเงินได้เกือบทันยุคนางบอกว่าตอนตายนางจะปีนเข้าโรงเองไม่ต้องมีใครมายกไม่ง้อใครใช่ใช่เออมาธุรกิจตรงนี้กลับมาที่คอนเซ็ปต์พวกเราทำรายการมาก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าร้านอาหารนี้ก็เอาคอนเซ็ปต์มูมาถูกต้องเป็นตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ให้ปุ๊กโกะอยู่ด้วยถูกต้องไหมคะใช่รายการอะไรหนูรายการหลายรายการเนาะรายการพาไทยด้วยอ่ะหลายรายการเลยตอนนั้นก็ปีที่แล้วศักดิ์สิทธิ์สงครามศักดิ์สิทธิ์สงครามทำมือแล้วก็ล่าสุดคือสตาร์พามูพาไปอาบน้ำมนต์พาไปอาบน้ำมนต์ด้วยแขกรับเชิญไปอาบน้ำมนต์กับเขามาถึงตรงนี้คอนเซ็ปต์ของร้านบุรีรัมย์ตำหมูนี่มาได้ยังไงครับก็คือเราเคยเป็นโปรดิวเซอร์รายการอาหารมาด้วยนะเนาะแล้วก็พี่เชื่อว่าธุรกิจ3อย่างนี้ในโลกนี้ที่ไม่เคยตายนะคือความเชื่อความงามความอร่อยอันนี้คือ
ความเชื่อกับความอร่อยมาเจอกันใช่ทีนี้ก็บวกคอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยอย่างหนึ่งใช่แล้วก็ทุกเมนูเนี่ยน็อตมันจะมีเรื่องความเชื่อในวิธีการกินอยู่อย่างอาหารเส้นอย่างเงี้ยครับอย่างคนอีสานเนี่ยขนมจีนหรือข้าวปุ้นในมดดำเขาจะไม่กินในงานมงคลนะงานแต่งงานห้ามมีขนมจีนหรือข้าวปุ้นเด็ดขาดทำไมอ่ะเพราะว่าข้าวปุ้นวุ่นวายห้ามเด็ดขาดแต่คนจีนต้องกินเส้นยาวๆนะหรือว่าถ้าคนจีนมาจะชอบสั่งหมี่กระเฉดชอบผัดไทยแบบนี้มันจะมีความเชื่อหมดหรือว่าแกงอ่อมอย่างเงี้ยห้ามนะมีหมดใช่เพราะเกิดเราทำงานเรากินแอมอ่อมเราจะดูอ่อมนะใช่ก็เลยเอามาผูกกันจริงอ๋อเหรอจริงจริงจริงถ้าวันนี้สมมติพี่จะไปทำงานแล้วพี่กินแกงอ่อมพี่อ่อมทั้งวันเลยนะอ่อมเรดี้เลยนะแม่หรือแม้แต่ข้าวสารเสกอย่างเงี้ยคนน่ะเราจะเคยเห็นแต่ในหนังผีว่าข้าวสารน่ะมันเสกไล่ผีจริงจริงคนโบราณน่ะมดดำเวลาไปต่างถิ่นต่างที่เขาเสกข้าวกินนะเพราะว่าเขาเสกข้าวกินใช่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบ้านที่เขาไปเนี่ยใส่คาถาอาคมอะไรบ้างหรือบางคนที่เรียนของหนังเหนียวไปเงี้ยจะเสกก่อนเพราะว่าบางบ้านเนี่ยจะเสกเพื่อที่จะทำให้อาคมของคนนั้นน่ะเสื่อมลงอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้แล้วมันสนุกพอผูกเป็นสตอรี่กับอาหารแล้วเนี่ยมันจะทำให้อาหารมีเรื่องราวแล้วก็น่ากินมากขึ้นโอ้แล้วพวกนี้คือยังไงพี่กินแล้วก็ได้ของพวกนี้มันคือวัตถุมงคลที่เราให้ลูกค้าครับคือไปที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นอันนี้น็อตพี่จะเสิร์ฟเลยอะไรครับนี่คือน้ำมนต์หรอน้ำมนต์เสิร์ฟทุกโต๊ะไปเอาน้ำมนต์มาจากไหนบุรีรัมย์อ่ะมาที่บุรีรัมย์ใช่ไหมด้วยความเชื่อนะพี่จะมีความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็จะเอาน้ำมนต์วัดท่าซุงบดเร็วมากแล้วก็อันนี้คือน้ำมนต์ว่านดอกทองที่ไหนจะไปเอาแมกไหนพี่ฟังครับเชียงใหม่อันนี้เป็นน้ำมนต์ที่หุงตอนเสกว่านดอกทองแล้วก็ผสมกับน้ำมนต์แล้วก็ทำกลางแจ้งต้มแล้วเจือแล้วแล้วก็พัชเจไรแช่เย็นไว้มันก็จะมีก็คือบอกลูกค้าว่าอ่ะมีน้ำมนต์นะคุณจะเอาน้ำมนต์กินกับน้ำเปล่าเลยหรือว่าคุณจะเอาข้าวกับแกงกับส้มตำก็ใส่ให้เขาได้ใส่ไปนิดนึงเวลากินจะได้เป็นมงคลใช่หรือว่าดอกทองเนี่ยเหรอพี่ใช่ว่าดอกทองช่วยอะไรไม่จริงๆแล้วอ่ะน็อตดอกทองเนี่ยคนไม่ต้องหันมาใกล้ๆหนูสิคนมันจะเข้าใจว่าเรื่องเพศอย่างเดียวใช่ถ้าได้รับเมตตามหานิยมอ๋อนี่ไงเมตตามหาเสน่ห์แล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณดึกดำบรรพ์แล้วเขาก็ว่านดอกทองแล้วอันนี้จะทำอะไรใส่อาหารอีกเหรอไม่อันนี้จะเป็นของที่สำหรับให้เอากลับบ้านลูกค้าที่ไปหรือว่าอย่างข้าวสารเสกอย่างเงี้ยพี่ก็จะทำข้าวหุงไว้2หม้อเราก็จะบอกลูกค้านะว่าเรามีข้าวสารเสกนะกับเรามีข้าวเฉยๆเพราะว่าบางคนเขาก็ยังกลัวอยู่หรือว่า2ก็คือมุสลิมไงเราก็จะบอกว่าถ้ากินข้าวสารเสกก็มีหม้อนี้ถ้าไม่มีข้าวสารเสกก็หม้อนี้ก็เอาข้าวสารเสกไปหุงจริงๆใช่ใครเสกให้พี่อ่ะใช่ใครเสกให้พี่อาจารย์ครับอันนี้เป็นข้าวสารเสกที่งานสวดพานยักษ์ที่บุรีรัมย์ทั้งหมดไม่มีสังเพงนะทั้งหมดบุรีรัมย์เชียงใหม่นครศรีธรรมราชมีหมดก็คือแหล่งที่มูกันหนักๆอ่ะใช่ไหมล่ะส่งไปเสกกันทุกวันนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือแบงค์ขวัญถุงคือไงธนบัตรท้าวเวสสุวรรณครับเวสสุวรรณคือธนบดีใช่ครับเป็นเงินขวัญถุงแจกลูกค้าที่มากินครบกี่บาทเอาไปคือบางคนก็จะมาบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่จะมีมูอะไรก็จะมีผ้ายันเงินไม่ขาดกระเป๋าให้บางคนก็อยากได้เสน่ห์ก็เอาน้ำมันว่านดอกทองไปแน่นอนร้านเปิดมาได้เนี่ยต้องมีความเชื่อเรื่องมูแล้วซึ่งก่อนจะเปิดร้านนับถือหลวงปู่ฤาษีดำก็ได้ไปขอพรจากท่านใช่ไปขอพรถ้าลูกมีบุญบารมีขอให้เปิดร้านนี้ก็ขอให้ได้เงินมาตั้งตัว 200,000 บาทใช่เพราะตอนนั้นจะต้องหาเงินขาดเซ้งร้านเปิดร้านถูกต้องแล้วไปทำยังไงคือเราไม่เคยทำมาก่อนนะคือพวกนี้มันคือความฝันและความคันไงก็เลยนับความฝันและความคันนับถือท่านก็เลยมีรูปแค่ใบเดียวนะบุ๊กแล้วก็บอกว่าถ้าลูกมีดวงที่จะทำอาหารได้อะขอให้ลูกมีโชคลาภทางการเงินบอกเลยว่า 200,000 บาทบอกจำนวนชัดเจนบอกชัดเจนนางเป็นคนชอบระบุตัวเลขเงินใช่จริงก่อนนางเป็นคนสอนนางเป็นคนสอนชั้นมูที่พ่อแม่บอกว่ากลับมาให้มึงขอนะมึงอย่าไปขอให้เป็นพิธีกรงั้นมันเมื่อก่อนการเป็นพิธีกรรายการยังยากใช่ไหมล่ะใช่นางขอให้เป็นอันดับต้นๆด้วยใช่นางเป็นคนสอนฉันบอกว่าเวลาขอมึงขอให้เป็นพิธีกรอันดับต้นๆด้วยแล้วขอปรากฏว่าถูกหวย 200,000 ไม่ขาดไม่เกินลอตเตอรี่เนาะทั้งลอตเตอรี่ทั้งใช่ใช่ลอตเตอรี่แล้วได้ 200,000 มาจริงๆหรอ 200,000 จริงถามนี่ไงถามออยสิอ๋อนี่ก็อยู่ไม่ใช่ใช่เนี่ยก็ร่วมเริ่มก็บอกว่าอ่ะออยพี่มีเงินให้ 200,000 ไปทำร้านให้ได้ 200,000 บาทก็
็เริ่มจากอยู่ในบัดเจ็ตนี้แล้วออยคือใครออยคือน้องที่พี่อุปการะลูกเขาแล้วก็เขาเคยเป็นเชฟทั้งร้านอาหารไทยญี่ปุ่นจีนอิตาเลียนมีความสามารถมากเลยเขาคือบอกว่าพี่ได้เงินมาฟรีๆจาก 200,000 ก็คือจะถูกหวยเนี่ยน้องเอาไปเปิดร้านนะทำบริหารแค่นี้เอาให้ได้ปรากฏว่าเขาก็ทำได้คอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้นะใช่ไหมเราก็บอกคอนเซ็ปต์ไปที่ต้องการแบบนี้แบบนี้ใช่แล้วก็ทำได้แต่ว่ารสชาติต้องมานะอร่อยนะสตอรี่สายมูก็ช่างแต่รสชาติมันต้องอร่อยจริงครับซึ่งแม้กระทั่งที่ร้านเขาบอกว่าแหมเพื่อให้เงินเนี่ยมันไม่ให้ไหลออกเยอะต้องเอากุญแจท้าวเวสสุวรรณมาไว้ด้วยเป็นยังไงครับกุญแจท้าวเวสสุวรรณอ๋อเป็นอย่างนี้มันคืออะไรกุญแจท้าวเวสสุวรรณจริงๆแล้วศาสตร์กุญแจอ่ะมันมีศาสตร์ทั้งของยุโรปกับเอเชียนะกุญแจคือมันการไขการกักเก็บทีเนี้ยอันนี้มันจะเป็นกุญแจท้าวเวสสุวรรณที่ผูกเอาคาถาพิทักษ์ทรัพย์ของหลวงพ่อปานใส่ด้วยก็เวลาลูกค้าไม่มาอย่างเงี้ยพี่ก็จะถอดกุญแจนี่แล้วก็ไปหมุนตอนแรกออยมันก็งงหมุนๆท่านครับเงี้ยแล้วก็สวดสวดสวดลูกค้าเข้าร้านไหมเข้าว้ายหลวงพ่อปานเป็นโคหรอนี่ไงห้อยกันหมดเลยอ๋อนี่ก็ห้อยด้วยเวลาลูกค้าไม่มาเธอไปหมุนเหรอไข่ขายไงไข่ขายหมดเชื่อไหมตอนแรกพี่คิดว่าพี่คิดเองเองแล้วพี่ก็อุ้ยมันไม่ผลนี่หว่าเอไอห้อยค่ะเอไอห้อยเวลาลูกค้าไม่มาก็หมุนก็ไปขายเลยค่ะขายมันมากกว่า5ครั้งมันจนกระทั่งตัวเองแล้วคือพออ่ะ1นะพี่สวดคาถาเงินล้านกับ2พี่ไขอันเนี้ยพี่ไขแล้วก็พอไขเสร็จพี่ก็เอ้ยประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพอขอพอเงียบอ่ะลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าจนออยบอกว่าพี่กราฟสังเกตมั้ยพอพี่กราฟสวดแล้วก็ไขกุญแจลูกค้าเข้าทุกทีเลยออกคาถาเงินล้านของหลวงปู่ฤาษีเรียกศักดิ์สิทธิ์มากทุตนะมาอะไรเนี่ยใช่ทั้งสวดทั้งเปิดพุทธมะอุนะโมพุทธายะนั่นแหละต้องสวดด้วยต้องมั้ยเขาบอกอีกทั้งเหตุการณ์แปลกๆวันดีคืนดีลูกค้าต่างชาติมาจากไหนไม่รู้บอกมีพระมายืนยิ้มอยู่หน้าร้านใช่หรอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันมีแปลกตั้งแต่คนไม่เห็นร้านเนาะคือมาเนี่ยคนบอกว่าพี่เดินผ่านเนี่ย 2-3 วันพี่ไม่ปรากฏว่าเห็นร้านเลยไม่เห็นร้านเราใช่เดินผ่านหน้าร้านเราแต่ไม่เห็นร้านเราถูกแล้วยังไงมันมีอะไรบังตาพี่ก็เอากุญแจไปไขที่เขาหรือไขที่ร้านไขที่หน้าร้านเลยบอกว่าถ้าจะมีเวทมนต์ท่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเจ้าที่ท่านยังไม่ยอมลูกมาทำมาหากินก็ขอให้อันนี้ปรากฏว่าเปิดเห็นพอเห็นเสร็จวันนึงพี่กำลังพี่สวดมนต์เสร็จประมาณเที่ยงชาวต่างชาติก็เดินเข้ามาบอกว่าโอ้ร้านคุณนี่ดีเนาะนิมนต์พระมาฉันด้วยว้ายฮะจริงแต่มังสมัยแต่ว่าไม่มีพระไม่มีแต่ชาวต่างชาติเห็นใช่โอ้ก็ติดไว้ที่ผนังบอกว่าใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช่อ๋อก็เหมือนท่านก็เหมือนท่านคือเราทั้งสวดทั้งเปิดบทสวดอะเนาะจนกระทั่งเหมือนว่าท่านมาให้กำลังใจคือโดยส่วนปกติในร้านอาหารเขาจะเปิดเพลงใช่แต่ร้านพี่เปิดบทสวดบทสวดพี่ครับผมง่วงพี่ครับผมง่วงพี่ครับผมง่วงใช่สวดมนต์กันหรอนี่เขาจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งไงแต่พี่จะชอบเปิดบทสวดแต่ลูกค้าเข้ามาไม่งงหรอกอุ๊ยพี่บทสวดทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะเราดูทรงลูกค้าบางคนชอบถ้าบางคนเรารู้สึกว่าเขาเก่งๆแล้วก็เปิดลูกทุ่งเปิดแกรมมี่อย่างเงี้ยแต่ว่าเปิดร้านมาต้องเปิดบทสวดก่อนคุณเชื่ออย่างนึงว่าคนเราทำอะไรต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกเจ้าของร้านครั้งนึงตอนยังไม่ได้ทำบุญร้านแม่มันขายไม่ดีเชื่อตัวเองไงก็เอาแค่พระพุทธรูปมาแล้วก็บอกแล้วก็ปรากฏว่าทำไมร้านเงียบวะทำไมร้านเงียบแล้วก็มันมีคนบอกเหมือนที่เล่าให้น็อตกับทุกคนฟังว่าคนไม่เห็นนะบอกว่าให้ตายห่าเถอะพี่เดินมาเมื่อวานพี่ไม่เห็นเลยปรากฏว่านี่ฝันว่ามีผู้ชายมายืนบอกว่าจะมาทำอะไรที่ของกูบอกกูมั่งโอ้ยแล้วหลังจากนั้นบอกกูมั่งพี่ก็เอาตายหาแล้วเราลืมบอกไม่ได้บอกแล้วออยก็บอกว่าผมคือในฝันนะเขาบอกผมขอโทษครับผมจะทำมาหากินเขาก็บอกว่าอ่ะกูให้อภัยแต่ให้ทำบุญแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นิมนต์พระนะแต่ก็ฝั่งตรงข้ามที่เป็นตึกเขาทำบุญก็เลยทำส้มตำกับผัดไทยไปก็ยกกลางร้านเลยแล้วก็บอกว่าลูกยังไม่มีโอกาสทำบุญนะครับลูกขอทำบุญกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็สวดคาถาเงินล้านก็บุญใดที่ท่านทำตอนนี้ขอให้ท่านได้อนุโมทนาแล้วก็ขอให้ร้านขายดีคือเอาง่ายๆวันนั้นเต็มจนยืนรอเนาะเต็มจนต้องยืนรอเลยวันนั้นเลยดูดีๆเขารู้จักกับฉันสนิทกับฉันนะแต่เขาไม่เคยโทรศัพท์มาวันที่ชวนฉันถามในทีมงานอะในกรุ๊ปไลน์ในทีมงานใครติดต่อมาวะเขาสนิทกับกูนะเออทำไมเขาไม่ติดต่อมาผ่านกูอยู่ดีๆอันนี้ก็ไปขอใช่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้มีรายการติดต่อมาบอสดำเชื่อไหม
พี่ไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพี่มีกุญแจท้าวเวสสุวรรณมีกุญแจเวลาเปิดร้านจะเปิดร้านกัน2คนแล้วก็ออยก็ถามว่าบอกว่าพี่กราฟผมอยากไปออกแฉจังเลยเอออ๋อเหรออ๋อเหรอคือเรารู้ว่าเราโทรหามดอ่ะมดให้เรามาเนาะแต่ว่าเราอยากให้มันมาด้วยควอลิตี้จริงๆพี่ก็เลยบอกว่าออยฟังพี่นะพี่อธิษฐานหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับกุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์ถ้าของเราดีจริงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะเดี๋ยวรายการแฉจะมาแฉจะต้องติดต่อมาเฮ้ยว่าจะถามไอ้เก๋ใครติดต่อพี่กราฟมาวะ อะไรอย่างเงี้ยถามไม่รู้หนูเห็นข้อมูลค่ะหนูก็เลยติดต่อกันมาค่ะจากวันนั้นที่พูดกับพี่เขาว่าเราอยากออกแชร์เนี่ยพี่ออยกี่วันกี่เดือนหลายเดือนหลายเดือนอยู่เราก็ตั้งใจทำให้มันดีอย่างที่พี่เขาว่าใช่ไหมใช่ตั้งใจทำให้มันดีจนวันนี้ก็ได้มาออกแชร์สมใจละคือมีเบอร์ติดต่อไปใช่ไหมครับตอนนั้นผมไม่ได้รับสายมีน้องที่ร้านที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่ามีคนโทรมาแต่ว่าผมไม่ได้รับทีนี้ผมก็โทรกลับไปพี่เขาบอกว่าติดต่อมาแต่รายการแฉครับผมก็ตกใจนะหนูถือไมค์เลยค่ะตื่นเต้นแทนพี่ตกใจมากมดดำพอเขาบอกว่าแฉโจลาพี่ก็เลยบอกว่าออยเห็นหรือยังว่าคำอธิษฐานเราเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้เราก็ได้อาจจะทีมงานอาจจะไม่ถ่ายประวัติกับอธิษฐานแล้วเป็นยังไงคุณพี่เนี่ยเราเขาติดต่อมาเป็นยังไงคุณพี่เล่าสิก็ผมก็ตอนที่พี่เขาโทรมาตอนแรกใช่ไหมครับผมไม่ได้รับแล้วทีนี้ผมก็โทรกลับไปปลายสายเขาบอกว่าจากรายการแฉนะครับผมก็แบบอึ้งไปเลยคิดไหมว่าเป็น18มงกุฎตอนแรกไม่คิดเลยคิดว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจทำมามันส่งผลแล้วใช่ไหมผมก็แบบพูดอะไรไม่ถูกเลยผมก็แบบเอาเดี๋ยวพี่ลองคุยกับพี่เจ้าของร้านดูนะครับไม่ได้ผู้สาวว่าผมแล้วก็ไม่รู้ทีมงานไม่รู้เป็นของพี่กาบไม่บ้านพี่อยู่ใกล้บ้านมดเวลาเข้าซอยพี่ก็แบบโทรหาน้องมันดีป่าวว่าไม่เอาเดี๋ยวลองดูคำอธิษฐานแล้วก็ลองดูคุณภาพของร้านว่าถ้าคอนเซ็ปต์มันดีรสชาติดีอ่ะสักวันนึงมันต้องเข้าตาจริงแล้วก็ได้มาวันนี้ก็จะมาจริงถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะครับผม